การเปิดการแถลงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตกันบ้างนะคะย้ำว่าในปีงบประมาณ2568นะคะย้ำว่าดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทถึงมือคนไทย50ล้านคนในปลายปีนี้แน่นอนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้กล่าวว่าในปลายปี2567นโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนเกิดเป็นพายุหมุนนะคะทางเศรษฐกิจค่ะและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงตั้งแต่ระดับฐานรากกระจายไปยังทั่วประเทศก่อให้เกิดการกระจายรายได้การใช้สอยการสั่งผลิตสินค้าการจ้างงานและการหมุนกลับมาเป็นภาษีให้กับภาครัฐนะคะเพื่อใช้ในการลงทุนและเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศชาติต่อไปนั่นเองค่ะ